สวัสดีครับคลิปนี้มีกล้องราคาถูกมารีวิวให้ชมนะครับตัวนี้เป็นกล้องที่มี2เลนส์ในตัวเดียวนะครับใช้กับแอป ICC ซึ่งผมเคยมีรีวิวกล้องที่ใช้กับแอปนี้ไปแล้ว1ตัวนะครับก็ใช้งานได้โอเคดีนะครับแต่ค่อนข้างสเปคช้าไปหน่อยแต่ถือว่าราคาถูกครับเมื่อเทียบกับท้องตลาดซึ่งเป็นกล้องภายนอกกันน้ำแบบนี้หมุนได้ด้วยราคา476บาทนะครับตัวนี้ก็อย่างที่เห็นนะครับตรงนี้จะมีกล้องมุมตรงอยู่นะครับฟิกกล้องก็คือนิ่งๆนะครับแล้วก็จะมีกล้องที่สามารถหมุนได้มีส่องไฟได้อินฟราเรดได้ตัวนี้นะครับแล้วก็สามารถดูผ่านมือถือได้ครับผ่านแอป ICC ฟังก์ชันเขาอยู่ด้านล่างนะครับเป็น Dual Screen Preview ก็คือ2กล้องบันทึกขึ้นคลาวด์ได้นะครับแล้วก็สามารถดีเทคคนได้ Remote Operation ก็คือควบคุมทางไกลได้นะครับสามารถที่จะโต้ตอบด้วยเสียงพูดโต้ตอบได้นั่นเองมีไมโคร SD card ใส่ได้ด้วยแล้วก็จะมีอะลามด้วยนะครับที่เขาเขียนก็คือ2 sensor 3.6 มม 2 ตัวนะครับส่วนฟังก์ชันของเขานะครับก็คือตามนี้จะมีส่วนประกอบก็คือจะมีเสาที่ใหญ่5 dBi นะครับแล้วก็มีเลนส์ด้านบนพร้อมกับแสงเข้าใจว่านี่คือแสงขาวนะครับแล้วก็มีเลนส์ด้านล่างนะครับฝั่งนี้มีไลท์เซ็นเซอร์ก็คือสามารถปล่อยแสงได้แล้วก็บริเวณนี้สามารถขันได้ง่ายทำมาให้แล้วส่วนฝั่งทางนี้ก็จะมีพวกปุ่มควบคุมอยู่ตรงหัวกล้องนะครับสามารถที่จะส่งเสียงอะลามได้อื่นๆสามารถบันทึกลงเมมโมรี่การ์ดมีรีโมทพรีวิวก็คือดูผ่านแอปได้แล้วก็สามารถควบคุมทางไกลได้ก็คือระยะไกลในการโต้ตอบนะครับส่วนฝั่งทางนี้จุดเด่นๆของเขาก็คือความละเอียด4เมกแล้วก็ควบคุมผ่านแอปนะครับแอปสามารถสแกน QR code ได้ทั้ง Android แล้วก็ iOS แอป ICC จะเป็นสีเขียวนะครับอื่นๆไม่มีแล้วนี่ส่งจากจีนนะครับสังเกตดูกล่องบุบเบี้ยวมาเชียวราคาไม่ถึง500นะครับกล้องทุกวันนี้แต่ผมไม่แน่ใจว่าพอใช้งานจริงจะเป็นยังไงบ้างจะทนหรือเปล่าเดี๋ยวเรามาทดสอบกันนะครับส่วนที่ให้มาในกล่องนะครับก็จะมีน็อตกับฮุกชุดหนึ่งมีกันน้ำเหมือนเป็นปลอกสายแลนนะครับแล้วก็มีขายึดนะครับส่วนคู่มือนี่ครับแอป ICC นะครับ Wi-Fi 4G Smart Camera ซึ่ง 4G นี่เข้าใจว่าน่าจะไม่ได้นะครับตัวนี้ Wi-Fi อย่างเดียวเป็นคู่มือเฉยๆรายละเอียดคู่มือนะครับดูเหมือนว่าคู่มือฉบับนี้เขาใช้กับกล้องหลายรุ่นนะมีอธิบายไว้หลายอย่างเลยนะครับการเชื่อมต่อก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรเดี๋ยวเรามาทดสอบของจริงไปเลยนะครับในกล่องนะครับจะมีตัวกล้องมาให้ด้วยจะวางไว้ท่านี้ตัวกล้องไม่หนักมากนะครับถือว่าน้ำหนักเบากว่ากล้อง VistaCam ที่ผมเคยรีวิวไปก่อนหน้านี้แต่ก็ไม่ได้ขี้เลนะครับอยู่ที่ performance ว่าใช้งานจริงจะเป็นยังไงบ้างตัวกระทัดรัดดีทรงหรือการออกแบบก็คล้ายๆกันนะครับส่วนอื่นในกล่องก็จะมีอะแดปเตอร์สเปคของอะแดปเตอร์ครับไฟ input ก็คือเสียบไฟบ้านตั้งแต่110ถึง240โวลต์นะครับ output ก็คือไฟ DC 12 V 2แอมป์ลักษณะก็มาตรฐานครับกันน้ำได้โอเคปกติก็ใช้งานได้ไม่มีปัญหานะครับสายไฟเป็นปลั๊กแบบเกาหลีหรือ UK นะครับฝั่งทางนี้เป็น 5.5 มิลมาตรฐานอยู่แล้วซื้อได้ทั่วไปครับพวกอะแดปเตอร์แล้วก็สุดท้ายในกล่องหมดแล้วครับสุดท้ายก็จะเป็นตัวนี้ซึ่งเป็นขาตั้งอันนี้เข้าใจว่าเอาไว้ติดกับเพดานนะครับลักษณะการใช้งานของอุปกรณ์ตัวนี้นะครับเข้าใจว่าตัวนี้ติดกับหัวกล้องนะครับหัวกล้องแบบนี้แล้วก็เอาตัวนี้มาแล้วก็ขันน็อตปิดเข้าไปนะครับประมาณทรงนี้นะครับเขาก็จะฟิกอยู่ท่านี้เนี่ยท่านี้แล้วก็ฝั่งทางนี้ขันน็อตติดกับกำแพงนะครับหรือถ้าติดกับเพดานก็คือต้องขันฝั่งนี้ออกแบบมาได้ดีครับได้หลายอย่างหลายทางโอเคถือว่าเยี่ยมครับแต่มาดูการใช้งานกันอีกทีหนึ่งในการประกอบนะครับอันดับแรกประกอบตัวหัวกล้องเข้ามาก่อนเลยก็คือเราจะวางตัวนี้ที่เป็นตัวขาติดกำแพงนะครับ
เอาไว้ตรงนี้นะครับแบบนี้เลยให้ลงล็อกพอดีนะครับแล้วเราก็เอาตัวเล็กๆตัวเนี้ยมาสวมเข้าไปให้รูน็อตตรงนะครับโอเคถ้าตรงแล้วมันจะลงแนบสนิทกันแบบนี้นะครับเราก็ขันน็อตจะเป็นน็อตยึดเป็นน็อตสั้นนะครับขันให้แน่นพอตึงมือสำหรับมุมกล้องกับผนังเนี่ยเราสามารถที่จะคลายน็อตตรงนี้ออกได้นะครับคลายน็อตออกนิดนึงแล้วก็สามารถหมุนปรับหน้ากล้องได้นะครับปรับหน้ากล้องแบบนี้นะครับเราสามารถที่จะปรับมุมกล้องได้เราค่อยขันน็อตล็อกเอาไว้ถือว่าโอเคนะครับเนี่ยครับประมาณนี้หมุนไปหมุนมาได้นะครับเยี่ยมเลยแล้วค่อยขันน็อตกลับเข้าให้แน่นนะครับมาดูตัวกล้องใกล้ๆบ้างนะครับตัวกล้องผมสั่งมาเป็นสีดำสนิทนะบริเวณนี้ที่เป็นเลนส์ฟิกนะครับก็จะมีไฟเข้าใจว่าตรงนี้คือไฟแสงขาวหมดเลยมีที่ติดเลนส์มาให้ด้วยเลนส์ใหญ่นะครับค่อนข้างสวยทั้งคู่เลยจริงๆก็อยู่ที่มุมกล้องครับมาดูตอนที่เราใช้งานอีกทีนึงตรงนี้จะมีอินฟราเรดแล้วก็มีแสงขาวครับมี2เสานะค่อนข้างโอเคสวยดีส่วนบริเวณปลายสายครับปลายสายจะมีสายแลนนี่เป็นสายแลนนะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นแจ็คของ DC 5.5 มีคู่นี้พร้อมใช้กันน้ำได้ด้านหลังมีลำโพงนะครับแล้วก็บริเวณนี้มีเข้าใจว่า SD card จะอยู่ข้างในตามสเปคมาตรฐานทั่วไปนะครับตรงนี้จะเป็นสวิตช์รีเซ็ตนะครับฝั่งซ้ายแล้วก็จะมีไมโคร SD card อยู่ตรงนี้สามารถบันทึกลงที่กล้องก็ได้หรือจะขึ้นคลาวด์ก็ได้นะครับสำหรับวิธีการเชื่อมต่อกล้อง ICC รุ่นนี้นะครับจะเป็นกล้อง2เลนส์มีเลนส์ฟิกแล้วก็เลนส์หมุนได้เป็นสีดำจริงๆมี2สีสีดำกับสีขาวนะครับแบบนี้นะผมสั่งสีดำมาดูวิธีการเชื่อมต่อกันนะครับสำหรับวิธีการเชื่อมต่อกล้อง ICC 2เลนส์รุ่นนี้เป็นกล้องกันน้ำภายนอกก็ไม่ได้ยุ่งยากครับเขาให้อะแดปเตอร์แล้วก็ในส่วนของอุปกรณ์มาครบถ้วนนะครับแล้วก็รู้สึกว่าสวยงามอันดับแรกก็เสียบอะแดปเตอร์เช่นเคยครับอะแดปเตอร์ที่ให้มาเป็นไฟ12โวลต์2แอมป์อยู่แล้วก็เสียบใช้งานทั่วไปกับไฟบ้านได้เลยนะครับหลังจากนั้นก็เสียบไฟแจ็ค DC 5.5 ครับจะไม่มีไฟแวบออกมารออย่างเดียวนะครับกล้องเริ่มหมุนแล้วครับ System starting up ภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษล้วนนะครับกล้องก็วอร์มทั่วๆไปเป็นกล้องกันน้ำราคาถูกมาก476บาทนี่ถือว่าคุ้มค่ามากๆนะครับแต่มาดูกันอีกทีว่าจะใช้งานได้ยาวหรือเปล่าแต่เป็นสินค้าที่ไม่มีประกันไม่มีอก.ไม่มีบริษัทรับประกันในไทยนะครับส่วนใหญ่จะเป็นประกันร้านนะครับซึ่งผมเองสั่งจากจีนโดยตรงมาเลยไม่ได้สนใจประกันนะครับราคานี้ถือว่าคุ้มละใช้งานได้แค่ไหนก็มาลุ้นกันอีกทีนึงไม่เป็นไรครับพังก็ซื้อใหม่นะครับสำหรับแอปพลิเคชันก็ให้สแกนตามนี้นะครับฝั่งซ้ายเป็น Android ฝั่งขวาเป็น iOS ของ Apple นะครับผมโหลดมาแล้วแล้วก็ใช้งานอยู่สามารถที่จะใช้แอปนี้ได้เลยครับเป็นแอป ICC ตัวนี้นะครับก็เปิดใช้งานตามปกติเลยแล้วเราจะเข้าสู่กระบวนการเพิ่มกล้องครับไปที่แอปเข้ามาที่แอปครับหลังจากนั้นผมรู้สึกว่าเขาเจอแล้วนะเหมือนกับว่าเขามี Bluetooth Edge ที่ตัวกล้องครับไม่จำเป็นจะต้องสแกน QR Code หรือใดๆเลยเขาเจอกันเองได้เลยนะครับแค่นี้ง่ายดีนะรู้สึกว่าถูกแล้วก็รวดเร็วด้วยนะครับกดตกลงเพื่อเชื่อมต่อเลยเขาสามารถเชื่อมต่อได้เฉพาะคลื่น Wi-Fi 2.4 เท่านั้นฉะนั้นเราจะต้องเปลี่ยน Wi-Fi เป็นคลื่น 2.4 นะครับถ้าเกิดว่าคุณเชื่อม Wi-Fi 5 กิกอยู่คุณจะต้องใส่ชื่อ Wi-Fi เองแต่ถ้าเกิดว่าคุณเชื่อม Wi-Fi 2.4 อยู่เดี๋ยวเขาจะขึ้นชื่อมาให้เลยนะครับผมจะเปลี่ยนเป็น Macman 2นะครับใส่รหัส
โอเคตามนี้นะครับคร่าวๆไปก่อนตกลง Connecting please wait โอเคกำลังพยายามเชื่อมต่อ Wi-Fi อยู่นะครับ Connect to router successfully มาแล้วครับเขายังไม่เจอ SD card ยังไม่ใส่นะครับผมจะใส่เป็นระเบียงนะครับอื่นๆเสร็จสมบูรณ์โอเคไม่เป็นไรครับเขายังไม่ได้บันทึกเนี่ยครับมาแล้วโอ้โอเคเจอทั้งสองกล้องเลยถือว่าเยี่ยมมากครับเขาพยายามที่จะปรับความคมชัดนะครับรู้สึกว่าเขาให้ปรับจูนมาดูภายในแอปนิดนึงครับภายในแอปกล้องตัวบนก็จะมีในส่วนของวันที่เดือนปีเวลานะครับแล้วก็ตัวล่างก็จะมีชื่อกล้องอยู่เป็นกล้องที่ขึ้น2เลนอยู่ในวิดีโอเดียวกันนะครับสำหรับตัวนี้ก็ด้านล่างจะมีข้อมูลต่างๆของแอป ICC น่าจะพอเคยเห็นกันอยู่แล้วนะครับส่วนกล้องตัวล่างสามารถควบคุมได้ตัวบนไม่มีครับตัวบนเป็นการบันทึกฟิกไว้แบบนี้เลยนะครับตัวล่างจะมีเมนูอยู่ตรงนี้เล็กน้อยคุณสามารถกดพูดคุยสามารถฟังเสียงได้นะครับก็ค่อนข้างรับเสียงได้โอเคเดี๋ยวผมลองเปิดเสียงนิดนึงโอ้ค่อนข้างเสียงดังครับสามารถรับเสียงเข้ามือถือได้ชัดเจนถือว่าไมโครโฟนดีครับโอเคเลยถ่ายวิดีโอได้นะครับแล้วก็แคปเจอร์รูปได้ปรับความชัดถือว่าโอเคไม่ขี้เหร่ครับชัดดีแล้วก็ทำงานได้เร็วด้วยนะครับดูเหมือนว่าหลังๆกล้องราคาถูกแล้วยังไม่พอยังดีด้วยนะครับตัวนี้ก็เป็นการขยายเมนูตัวล่างตัวนี้บันทึกขึ้นคลาวด์โชว์1หน้าจอโชว์4หน้าจอนะครับแล้วก็การเตือนด้วยเสียงและแสงไฟนะครับก็จะขึ้นว่าจะให้โชว์แบบไหนจะให้เตือนหรือเปล่าความเร็วในการเตือนเป็นแบบไหนเตือนเปิดไฟกี่วินาทีลองทดสอบดูนะครับแล้วก็ถัดมาเป็นการควบคุมทิศทางครับตัวนี้มี PTZ เปลี่ยนทิศของกล้องตัวล่างได้ปรับขึ้นลงได้นะครับแล้วก็มุมกล้องนะครับมุมกล้องตัวนี้เป็นมุมบนถ้าเกิดว่าให้เขามองขึ้นเนี่ยปกติแล้วทั่วไปจะเป็นการมองตรงเท่านั้นแต่ว่ากล้อง ICC รุ่นนี้สามารถมองเงยขึ้นได้ประมาณ 15-20 องศานะครับเท่าที่สังเกตนะครับแล้วก็ส่วนการมองลงล่างเนี่ยจะมองล่างได้ไม่ตรงแต่คิดว่ามุมกล้องเห็นนะครับรายละเอียดเห็นแต่ว่าตัวหน้าเลนมันเกือบจะ90องศานะครับกับผนังนะแต่ว่าไม่สุดนะครับถือว่านิดๆหน่อยแล้วก็ส่วนอื่นครับส่วนอื่นก็จะเป็นเรื่องของเมนูการติดตามการเคลื่อนไหวมุมโปรดนะครับคูสคอนโทรลก็คือการปรับให้เขาปรับไปปรับมาเหมือนหมุนไปหมุนมาอัตโนมัตินั่นเองนะครับแล้วก็ PTZ กลับทิศทางเป็นการกลับด้านของการควบคุมสามารถที่จะเข้าไปดูอัลบั้มของการแคปเจอร์ได้เรียงลำดับกล้องได้เรียงลำดับเมนูครับตัวนี้ถ้ามีการบันทึกเข้าหน่วยคำจำสามารถเข้าไปดูวิดีโอได้นะครับแล้วก็จัดเรียงลำดับเมนูนี่นะครับจะได้เข้าถึงใช้งานได้เร็วขึ้นเล่นย้อนหลังถ้ามี SD card ก็เข้ามาดูตรงนี้นะครับข้อความอื่นๆยังไม่มีก็ประมาณนี้ครับเมนูมีไม่เยอะมากก็เพียงพอกับการใช้งานนะครับหมดแล้วคุณสามารถย้อนกลับมาด้านนอกได้ตามนี้ถ้าเกิดต้องการแชร์วิดีโอนะครับคุณก็สามารถกดปุ่มนี้ได้แชร์ไปแอคเคาท์ไหนแชร์แบบไหนนะครับแชร์ด้วย QR code แชร์ด้วยชื่อบัญชีหรือแชร์เพอร์มิชันแบบไหนบ้างอันนี้คือเพอร์มิชันสิทธิ์ของการให้ใช้งานกับคนที่เราแชร์ไปก็ตามนี้นะครับที่เคยทำคลิปไว้ให้แล้วแล้วก็ถัดมาครับสามารถกดเข้าไปดูเมนูตรงนี้ได้นะครับตัวนี้สำหรับ
ข้อความแชร์กับเพื่อนการแจ้งเตือนการตั้งค่านะครับการตั้งค่าก็เข้ามาตั้งค่าพื้นฐานของตัวกล้องนะที่นี่ค่อนข้างเยอะตั้งค่าพื้นฐานการแจ้งเตือนชื่ออุปกรณ์พลิกซ้ายขวาภาษาอังกฤษภาษาไทยไม่มีนะครับก็เป็นภาษาอังกฤษแล้วก็การหมุนปกติหมุนเร็วหมุนช้าอยู่ตรงนี้นะครับการเชื่อมโยงกล้องตัวนี้การเชื่อมโยงเทียบเขาเหมือนปรับจูนกล้องระหว่างตัวบนกับตัวล่างนะครับเมื่อสักครู่เราทำไปแล้วขอข้ามนะครับถัดมาการจัดการพื้นที่ต้องใส่เมมโมรี่การ์ดก่อนนะครับแล้วก็สัญญาณเตือนอัจฉริยะตัวนี้ก็เป็นการเตือนบุคคลนะครับเปิดอยู่มีการเลือกออปชันได้ว่าหลังจากเตือนจะให้จับภาพแล้วก็มีเตือนไฟเปิดปิดไฟอะลามกี่วินาทีอะไรพวกนี้หูรายละเอียดเยอะมากเยอะดีนะครับมีขั้นสูงด้วยแล้วก็การตั้งค่าเครือข่ายสามารถสลับเครือข่ายได้ที่นี่ง่ายดีไม่ต้องไปรีเซ็ตทำใหม่นะครับสามารถเลือกเป็น AP โหมดก็ได้เลือกโหมดอื่นๆโหมดเครือข่ายก็ได้เปลี่ยน Wi-Fi ตรงนี้ได้เลยนะครับตามด้านล่างนะพื้นที่จัดเก็บข้อมูลสามารถเข้ามาดูส่วนต่างๆที่เป็นคลาวด์ได้ตามนี้นะครับสามารถสั่งซื้อเพิ่มได้แล้วก็ขั้นสูงครับการติดตาม VDR ตรงนี้นะครับอื่นๆหมดแล้วมีเท่านี้ถือว่าการใช้งานก็ไม่เลวนะครับกล้องรุ่นนี้ราคาไม่แพงด้วยแล้วก็ฟังก์ชันครบถ้วนใช้งานได้ดีรวดเร็วพอใจได้นะครับส่วนที่ยังไม่แน่ใจคือจะใช้งานได้แค่ไหนใช้งานได้นานกี่ปีนี่แหละประเด็นยังทดสอบได้ไม่จุใจเท่าไหร่นะครับผมเพิ่งสั่งซื้อรุ่นนี้มาลองก็เลยถือโอกาสเอามารีวิวเอามาให้ชมด้วยผมเพิ่งใช้ยี่ห้อนี้2ตัวนะครับแต่ถามว่ามี NVR ไหมบางคนถ้ามี NVR เนี่ยจะดีมากๆผมลองทดสอบ NVR VistaCam เข้ากันได้ไม่ดีเคยได้และไม่ได้ตอนนี้ไม่ได้แล้วนะครับถือว่าโดยรวมแล้วคุยกับ NVR อื่นๆเนี่ยน่าจะลำบากอยู่นะครับต้องรอดูว่ากล้องรุ่นนี้เขามี NVR หรือเปล่าแต่การบันทึกขึ้นคราวนี้โอเคมากเดี๋ยวผมจะไปติดตั้งแล้วก็ทดสอบให้ชมอีกทีนึงสำหรับกรณีที่เป็นกลางคืนเราสามารถที่จะเปิดไฟได้หรือให้เขาเปิดอัตโนมัติก็ได้ตอนนี้เซ็นเซอร์แสงทำงานอยู่นะครับเราสามารถที่จะเลือกเมนูแต่เขาก็จะไม่ทำงานนะครับผมจะเลือกแบบเป็นแบบสีเปิดไฟส่องกลางคืนนะครับแล้วกดตรงนี้ขึ้นมาเป็นไฟเปิดแล้วแต่ไฟไม่ขึ้นแสดงว่าเซ็นเซอร์แสงทำงานอยู่เจอว่าแสงเขาก็จะไม่เปิดไฟนะครับเดี๋ยวผมจะปิดไฟโอเคตอนนี้ผมปิดไฟไปแล้วเขาก็ขึ้นมาเป็นไฟสว่างแบบนี้นะครับนี่นะครับตอนนี้ก็เขาดีเทคว่ามันมืดก็เลยเปิดไฟขึ้นมาแล้วนะครับเมื่อสักครู่ที่กระพริบดูเหมือนว่าเขาเจอเซ็นเซอร์ของมือถือนะครับโอเคถือว่าไฟสว่างดีนะครับแล้วก็ทำงานได้นิ่งๆผมจะเปลี่ยนสลับโหมดนะจะดูว่าเขาทำงานได้เร็วแค่ไหนนะครับผมเตือนแสงคู่โอเคถือว่าเร็วครับเร็วกว่ารุ่นก่อนๆนะครับของ ICC เหมือนกันผมจะเปลี่ยนเป็นโหมดอินฟราเรดอย่างเดียวสังเกตดูการตอบสนองครับโอเคนะครับถือว่าไม่เร็วนะถัดไปเปลี่ยนเป็นแบบสีแบบสีก็คือให้เขาส่องเปิดไฟนะครับมาละนี่นะครับเปลี่ยนมาเป็นโหมดสีเขาก็จะส่องไฟแสงสว่างออกมาแล้วเห็นเป็นรูปภาพแต่ดูเหมือนว่าจะมีสลับโหมดกระตุกนิดนึงเหมือนเซ็นเซอร์ยังไม่นิ่งครับต้องมีกระพริบประมาณ2ทีแล้วค่อยนิ่งดูเหมือนว่าเจอเซ็นเซอร์อะไรบางอย่างเนี่ยครับแล้วเขาก็หยุดไปนะครับเจอว่าแสงสว่างมากๆเขาก็ดับไปกระพริบ3ครั้งแล้วก็ตอนนี้นิ่งแล้วครับผมไม่แน่ใจว่าเขาตรวจเจออะไรนะครับซึ่งยังไม่ถือว่าโอเคเท่าไหร่นะจริงๆควรจะไม่ต้องกระพริบนะครับถือว่าใช้งานได้โอเคเดี๋ยวเราเปิดเป็นแสงขาวครับ
มาดูหน้ากล้องนิดนึงแสงขาวขึ้นมาแบบนี้ครับด้านบน2ด้านล่าง2นะครับส่วนกรณีที่เราเปิดอินฟราเรดนะครับอินฟราเรดก็จะขึ้นแบบนี้โอ้ตำแหน่งใกล้เคียงเดิมเลยเข้าใจว่าเข้าเป็นหลอดไฟ4หลอดซึ่งปล่อยได้ทั้งแสงขาวทั้งอินฟราเรดนะครับตำแหน่งเดียวกันเลยเหมือนหลอดดูอัลอะไรประมาณนั้นนะครับเป็นดูอัลไลท์ก็โอเคถือว่าครบถ้วนนะครับการทำงานโดยรวมถือว่าไม่เลวนะสำหรับกล้อง ICC รุ่นนี้นะครับเป็นกล้องกันน้ำภายนอกที่ออกแบบมาได้โอเคน้ำหนักไม่สูงมากแล้วก็ใช้งานมายังไม่ร้อนแต่ไม่แน่ใจว่าตากแดดตากฝนแล้วมันจะทนร้อนทนน้ำแค่ไหนนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันในระยะยาวเดี๋ยวผมทดสอบดูก่อนเบื้องต้นเอามารีวิวให้ชมตามฟังก์ชันแล้วก็ทำวิธีตั้งค่าให้ชมตามนี้นะครับโดยรวมถือว่าผ่านครับราคาไม่ถึง500ทำออกมาได้ดีสเปคเบื้องต้นความเร็วในการใช้งานถือว่าผ่านดีคุ้มค่าครับสามารถสั่งซื้อได้เลยตามลิงก์ที่ผมใส่ไว้ให้ผมสั่งจาก Lazada โดยตรงมาจากจีนนะครับใช้เวลาไม่ถึง10วันมาถึงก็เอามาทดสอบแล้วก็มาใช้งานนะครับสินค้าจีนถือว่าเป็นสินค้าทางเลือกนะครับไม่ได้มีมอกหรือมีมาตรฐานอะไรที่รองรับมากมายราคานี้ไม่มีประกันแต่ผมก็โอเคลองทดสอบดูนะครับเป็นทางเลือกนะถ้าเกิดว่าต้องการประกันหรือว่าคุณภาพและมีบริษัทที่ดูแลรับประกันในประเทศไทยก็แนะนำแบบที่มียี่ห้อแล้วก็รุ่นที่มีตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทยดีกว่านะครับก็วีซ่าแคมหรืออื่นๆก็ได้สำหรับคลิปนี้มาเพียงเท่านี้ครับขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ